รองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและแม้ว่าภาคการส่งออกชะลอตัวแต่ว่ายังมีโอกาสด้านการบริการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยกล่าวว่าในช่วงการส่งออกชะลอตัวยังมีช่องทางโอกาสที่สำคัญคือภาคบริการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงนำจุดเด่นของพื้นที่มาทำให้เกิดการพัฒนาอย่ารับใช้นักการเมืองแต่ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็งและไทยจะพึ่งตัวเองได้แม้ว่าโลกจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมากแค่ไหนก็ตามพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อคำยุยงปลุกปั่นจนนำไปสู่ความขัดแย้งนโยบายสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนในพื้นที่3ด้านคือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติรวมทั้งปัญหาภัยแล้ง